คุณสั่งอาหารหน่อยค่ะไปบ้านสวัสดีค่ะหอกกลับบ้านหรือใส่กล่องดีคะเดี๋ยวนะที่นี่เขาไม่ให้นั่งกินที่ร้านหรออ๋อได้ค่ะแล้วลูกค้ารับเป็นอะไรดีคะเอาผัดกะเพรามาที่นึงผัดกะเพรานะคะเอาเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวหรือว่าเนื้อไก่ดีคะนี่ฉันต้องเลือกใช่มั้ยเนี่ยเอาเป็นเนื้อหมูแล้วกันโอเคค่ะเนื้อหมูนะคะแล้วสุกประมาณไหนดีคะนี่ฉันต้องเลือกอีกแล้วใช่มั้ยเนี่ยก็ใช่ไงคะร้านเรามีหลายระดับเลยนะคะสุกนิดๆสุกนิดหน่อยสุกปานกลางสุกแบบน้ำๆแล้วก็สุกๆไปเลยอะค่ะงั้นเอาสุกๆไปเลยแล้วกันโอเคค่ะสุกๆไปเลยนะคะเอาไก่ผัดขิงด้วยไก่ผัดขิงนี่จะเอาเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวไก่ผัดขิงอะไก่ผัดขิงไก่อะไก่แล้วก็ปลาราดซอสด้วยปลาราดซอสนะคะเอาเป็นเนื้อเนื้อปลาปลาราดซอสปลาโอเคค่ะปลาราดซอสแล้วจะให้ราดไปด้วยเลยไหมคะแล้วเธอคิดว่าต้องราดไหมโอเคค่ะไม่ราดราดแล้วปลาจะเอาอยู่ไหมคะเอาสิเอาโอเคค่ะแล้วก็ข้าวเปล่าด้วยโถนึงร้านเราจะมีข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวกล้องข้าวหอมมะลิข้าวนาปังข้าวนาปีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เม็ดสั้นเม็ดยาวพอข้าวหอมมะลิเม็ดเล็กหมดแล้วเม็ดใหญ่อ่ะหมดเหมือนกันงั้นฉันไม่เอาข้าวแล้วโอเคไหมรีบไปทำมาเสิร์ฟอ่ะได้ค่ะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเสิร์ฟให้ค่ะทำไมต้องเป็นพรุ่งนี้อ่ะก็พ่อควรเลิกงานไปแล้วอะค่ะกูว่ามันป่วยแน่ๆเลยคุณรู้ได้ไงว่าฉันป่วยอะฉันรู้สึกปวดหัวตัวร้อนเหมือนไม่สบายเลยอะนี่มึงป่วยยังจะมาทำงานอีกเหรอทำไมอะป่วยแล้วมาทำงานไม่ได้เหรอแล้วอีกอย่างนะถ้าคุณไม่มัวสั่งอาหารอยู่แบบเนี้ยฉันเลิกงานไปแล้วอย่าไม่เด็กแล้วหรอไม่เด็กไม่เด็กพาร์ทมากินข้าวมาค่ะโหวันนี้มีผักด้วยอ่ะรีบกินซะสิพี่แมนทำไมกล่องพี่มีแต่ข้าวเปล่าอ่ะไม่เป็นไรหรอกแกรีบกินเถอะทำไมพี่ถึงดีกับฉันขนาดนี้เวลามีอะไรดีๆพี่ก็เสียสละให้ฉันตลอดเลยดูแลแบบนั้นแล้วแกเป็นน้องสาวฉันนี่นาถ้าฉันไม่ดูแลแกแล้วจะให้ฉันดูแลใครวะแกเองก็ลำบากกับฉันมาตั้งแต่เด็กอะแล้วอีกอย่างฉันก็เคยสัญญากับพ่อไว้ว่าจะดูแลแกให้ดีที่สุดรีบกินเถอะเดี๋ยวกับข้าวเย็นแล้วไม่อร่อยพี่กินนี่เถอะทุกครั้งพี่ก็ให้ฉันกินแต่ของดีๆอะแต่ครั้งเนี้ยพี่กินของดีๆบ้างเดี๋ยวฉันกินข้าวเปล่าเองไม่เป็นไรพี่กินได้ไม่เป็นไรหนูกินได้พี่กินเถอะเดี๋ยวหนูกินข้าวเปล่าเองฮะ